เป็นโลเลยตัวเป็นโลเลยเรื่องครับโอ้หลุดครับจบเลยหมดละตายแล้วครับปันนินปันนินบ่อแห่งรีสอร์ทนะครับตัวขนาดไซส์ประมาณ3ขีดครับได้แล้วครับตัวแรกตอนเช้าตรู่นะครับนี่ไปแล้วครับหากินอีกแล้วนะครับหากินแล้วนะครับตอนได้ตัวที่2แล้วนะครับได้แล้วครับตัวที่2นี่นะครับไซส์3ขีดโอเคเดี๋ยวๆๆๆมันจะหายไปป๊าดิโอ้โหมันโลเลยโอ้เป็นโลเลยต้องใช้กระชากเอาให้มันเหนื่อยก่อนจะมังเลยนะเอาถ่ายคนตกมากตัวนี้ตกเป็นโลเลยนะครับนี่ปันนินตกเป็นโลเลยปันนินหนอโหสองโลได้มั้งเนี่ยไหนๆยกมาดิดูโอ้ยมันจะขาดมันต้องดูช่องไม่ได้ไม่ได้จะขาดต้องให้มันเหนื่อยก่อนต่อแล้วใหญ่ตอนนี้กินแล้วดาวกินแล้วดาวตอนนี้กินแล้วดาวไปได้ตัวผู้ฮะรู้ได้ไงตัวผู้เหรอไม่เดี๋ยวรู้ตัดสินใจดูนะครับเบิร์ตโอ้โห2โลได้นะครับโอ้ใครจะกล้ากินเนี่ย2โลได้ตัวนี้อันนี้นะครับผลงานปลาบ่อของฟาร์มเลยนะภูเจริญรีสอร์ทนะครับก็เจ้าของใจดีครับเปิดให้ตกได้นะครับตอนนี้นักกบได้ปลาไซส์โทฟี่เลยนะครับประมาณปลานิลไซส์2โลไม่เคยตกได้มาก่อนในบ่อธรรมชาตินะครับล้นตะกร้าเลยครับโอ้ตัวใหญ่มากก็มีผลงานอีก2ตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนหลุดไปสภาพก็หลุดไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานอีก2ตัวนี่นะครับอีก2ตัวนะไปรวมกันนะครับแปรรูปเลยนะครับถ้าแม่ครัวเราเยอะอย่างนี้นี่ดูเป็นปลาเด็กไปเลยนะครับนี่สาย3ขีดดูเป็นปลาเด็กไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปให้แม่ครัวเลยนะครับนะแปรรูปเลยนะครับโอ้โหตัวนิดเดียวถ่ายยังถ่ายแล้วโอ้นึกว่าปลาใหญ่ลากนี่ตอนนี้ปล่อยดีกว่าโอเคครับเอาละลำไส้โลกระเต็งมาเอาโยมหยิบกระเต็งมานู่นนู่นกระเต็งเนี่ยใช่ปลาช่อนไซโลนะครับเอาเบ็ดทิ้งไว้แล้วไปอาบน้ำนะครับแอบกินนะครับจะได้ตัวได้ปลาช่อนอีกแล้ว
ัวแถมครับก่อนกลับบ้านครับนี่แรดเผือกครับแรดเผือกดำน้ำอยู่แรดเผือกนี่แรดเผือกกูเบลเลอร์เลยเนี่ยจะโผล่น้ำมาแล้วดูปลามังกรด้วยกันนะครับนี่ครับปลามังกรครับนั่นปลามังกรนะครับปลามังกรในรีสอร์ทนะครับในบ่อน้ำของรีสอร์ทนะครับมากินอาหารปลาดุกด้วยกันกับปลานิ่มปลานิ่มเยอะเลยนะครับ